หรือเวลาอีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่การเลือกตั้งอบต.จะเริ่มขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ทีมข่าวของไทย PBS ไปสำรวจหลายพื้นที่นะครับถึงความต้องการของประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือพื้นที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งนี้โด่งดังเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือการใช้ที่ดินในที่ป่าโดยการใช้โฉนดชุมชนนะครับวันนี้ไปสำรวจความคิดเห็นของพวกเขาครับพวกเขาอยากให้นายกอบต.คนใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนครับต้นสักอายุเกือบ30ปีในตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่แค่แนวที่ดินทำกินแต่ยังเป็นเงินทุนยามเกษียณของชาวบ้านผู้ครอบครองสิทธิในโฉนดชุมชนหลายสิบปีแล้วที่อบต.แม่ทาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้เศรษฐกิจและออกหนังสือรับรองปัจจุบันมีไม้สักกว่า 160,000 ต้นนอกจากนี้ยังออกข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการป่าตำบลแม่ทาปี 2550แก้ปัญหาที่ดินทำกินทับเขตป่าตามหลักวิชาการจัดทำผังชีวิตผังตำบลตั้งกองทุนที่ดินและพัฒนาอาชีพชาวบ้านนำไปสู่ความร่วมมือภาครัฐและกลายเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนเนื้อที่ 7,000 ไร่ให้ชาวบ้าน 1,235 ครอบครัวปัจจุบันชาวแม่ทามีอาชีพหลักจากการเกษตรเน้นการเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีและคาดหวังการพัฒนาต่อยอดจากฐานต้นทุนเดิมนายกอบต.คนใหม่จึงต้องเป็นแกนหลักและพัฒนาทุกเรื่องในชุมชนไปพร้อมกันจะทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยพออยู่พอกินโดยมีพื้นที่ทำกินเพียงน้อยนิดเนี่ยและสามารถเลี้ยงคนชุมชนทั้งตำบลได้เพราะนั้นอบต.เองต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้พอสมควรนะครับเรื่องดินน้ำป่าเรื่องการจัดการทรัพยากรเรื่องอาชีพสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่เห็นว่านายกอบต.ต้องพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมและให้ความสำคัญกับความต้องการของชุมชนเป็นนายกที่เข้าใจทุกกลุ่มคนนะครับเข้าได้ทุกกลุ่มคนแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนรวมครับสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็นนายกอยู่แต่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนั่งบริหารครับแล้วไม่ได้เห็นว่าวิถีจริงๆเขาทำงานอะไรกันอยู่นะครับสนามเลือกตั้งอบต.แม่ทามีผู้สมัคร2คนคนแรกเป็นนายกอบต. 3สมัยส่วนคนที่2เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งต่างร่วมงานให้กับชุมชนในเรื่องดินน้ำป่าและเข้าใจปัญหาและข้อจำกัดในพื้นที่แม่ทานี่เศรษฐกิจนี่เราจะทำอยู่4ที่นะครับแรกก็คือเรื่องของการตลาดก็คือเทรดอันที่2ก็คือเรื่องของการทำเป็นพื้นที่การเรียนรู้การแลกเปลี่ยนโรงงานก็คือเทรนนิ่งอันที่3คือเราจะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนก็คือทัวร์นะครับและที่4ก็คือเราจะทำเรื่องกองทุนชุมชนก็คือทัชอันนี้ก็คือ4เรื่องที่เราจะทำเรื่องเศรษฐกิจครั้งนี้น่าจะเดินเรื่องเศรษฐกิจให้เยอะขึ้นเต็มรูปแบบขึ้นนะครับที่จะทำก็คือศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจตำบลนะครับเรื่องของปากท้องชาวบ้านเรื่องของอาชีพของชาวบ้านแล้วจะมีเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับการศึกษาพวกนี้ครับแล้วก็จะมีการดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยตรงนี้เพราะเราอยู่เป็นตำบลที่เราอยู่ห่างไกลอำเภอครับแม้ตำบลแม่ทาจะเป็นพื้นที่นำร่องตามแผนงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.แต่ชาวบ้านก็ยังรอคอยการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการส่งต่อสิทธิ์ในที่ดินแก่ทายาทและการตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้มีค่าที่ยังมีข้อจำกัดและไม่สามารถทำได้อบต.แม่ทาจึงต้องมีบทบาทเพื่อขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน